ตอนฮาร์ลี่ง่วงแล้วนะเอ้ยง่วงจังเลยอ่ะทำไมง่วงแบบนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยง่วงจังเลยอยากจะนอนจะตายอยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมไม่นอนแล้วก็นอนไปสิโอ้ยก็นอนไม่ได้อ่ะฉันหลับตาไม่ได้เลยพยายามหลับตายังไงมันก็ไม่หลับอ่ะโอ้ยหน้าเบื่อจริงๆเลยอ่ะก็แค่หลับตาหลับตาแบบเนี้ยเห็นมะฉันนอนแล้วเนี่ยโอ้ยกวนใจจริงๆเลยก็มันหลับตาไม่ได้นี่นะใจฉันทำยังไงดีล่ะโอ้อะไรของเธอเนี่ยฮาร์ลี่โอ้ยเพื่อนๆทางบ้านว่าไงแต่ฉันเนี่ยรำคาญแล้วไปดีกว่าไปนอนตรงอื่นก็ได้หน้ารำคาญจริงๆเลยฮาร์ลี่เนี่ยไปแล้วแล้วเจอกันบ๊ายบายไปไหนอะอย่าทิ้งกันสิง่วงจังเลยอยากนอนสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับน้องๆเจอกันกับพี่ไว้อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮาร์ลีควินของเราก็มาป่วนฟิโอน่าอีกแล้วเพราะว่าจะนอนแต่หลับตาไม่ได้อันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของน้องๆที่เล่นบลายแล้วอยากจะให้บลายหลับตาโดยที่บลายปกติเวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเปิดตาอยู่ตลอดเช่นเวลาเราเปลี่ยนสีตาใช่ไหมครับเวลาเราดึงตัวผูกเนี่ยปึ๊บเปลี่ยนเงี้ยแต่ว่าพอดึงไปปุ๊บเขาก็จะลืมตาขึ้นมาเลยคือเขาไม่สามารถจะหลับตาไปได้นะครับก็วันนี้นะเพจจะมาสอนทำสิ่งที่เรียกว่าSleep Eye หรือว่าการทำตาเนี่ยให้หลับได้ซึ่งตัวนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีคัสตอมบายง่ายๆที่น้องๆก็สามารถทำได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ยังเด็กเนี่ยก็สามารถให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยทำได้นะครับอ่ะอย่างแรกนะครับก็คือเราจะต้องถอดตรงหัวปลายเนี่ยออกมาก่อนนะฮะซึ่งวิธีถอดเนี่ยมันก็จะมีน็อตอยู่3น็อตนะฮะเราก็จะต้องขันน็อตออกมาทั้ง3น็อตก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะต้องเนี่ยเขาเรียกว่ากดตรงหนังหัวนะครับเนี่ยให้ตัวกราวที่เขาติดอยู่เนี่ยตัวกราวต่างๆเนี่ยเขาหลุดออกให้หมดก่อนนะครับอันนี้เพียงแงะไปแล้วนะแล้วเราก็ค่อยๆนะครับแงะออกมาโดยการกดตรงเนี้ยกดตรงหูนะครับลงไปเพราะเขาจะมีตัวแง่งอยู่เห็นไหมคือถ้าเรากดลงไปนะแล้วก็ดึงออกมากดดึงปุ๊บมันก็จะดึงออกมาได้นะครับว้ายตัวหลุดออกมาเลยนะฮะตัวเราก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้การทำสลีปไอง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเปิดตัวหัวน้องปลายออกมาเราจะเห็นสปริงที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆตัวสปริงเนี่ยเราสามารถดึงใช้ครีมดึงออกตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ไบจะมาดึงออกข้างในแล้วแต่ความถนัดแต่อย่างนี้สปริงมันอาจจะไอ้นี่ได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืดได้หย่อนได้นะฮะแต่ว่าเราต้องการจะเอาสปริงออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเอาล่ะเมื่อเราดึงออกมาเสร็จแล้วนะครับตัวสปริงเขาก็จะไปห้อยติดกับตรงนี้อันนี้เราก็ดึงออกมาก่อนอุ้ยเดี๋ยวเชือกมันจะพันนะอันนี้เราอุ้ยอันนี้ยังมีติดกับหนังหัวไม่เป็นไรเราให้ติดไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับส่วนตัวสปริงด้านในนะครับคือจริงๆแล้วเราจะถอดออกก็ได้นะถอดออกจากตรงแง่งตรงนี้นะเนี่ยถอดได้เหมือนกันแต่อันนี้พี่จะไม่ถอดนะเพราะว่าพี่ขี้เกียจถอดพี่ก็เลยจะใช้เชือกนะครับซึ่งอันนี้พี่ไปใช้ตัวเขาเรียกว่าเหมือนไหมญี่ปุ่นนะครับเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นหน่อยนะครับจริงๆอ่ะตัวเชือกตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆไหมญี่ปุ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเชือกโยโย่อะไรเงี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่านะครับแต่ว่ามีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีความแข็งแรงเหมือนกันนี่เพชรซื้อมาถูกมากเลยนะครับเขาขายแบบเป็นม้วนใหญ่ๆนะซึ่งอันนี้แบบโหใช้ได้หลายตัวมากๆเลยพี่ไปก็จะตัดมาให้ยาวไว้ก่อนแล้วกันไว้เดี๋ยวเราค่อยถ้าเราไม่ชอบเราค่อยให้มันสั้นเราก็ตัดให้ความยาวมาระดับหนึ่งนะครับตัวเชือกพวกนี้คือตรงปลายเนี่ยเขาจะรุ่ยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องลนไฟซึ่งวิธีนี้เนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยได้นะครับลนไฟเก็บปลายเชือกห้ามโดนผมอ้ายเนี่ยมันน่ากลัวนะต้องระวังอ่ะจิ๊บ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 โอเค
เราก็จะเก็บตัวปลายเชือกไปได้เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมนะวิธีนี้ห้ามทำเองเด็ดขาดนะต้องให้คุณพ่อหรือคุณแม่มาช่วยนะจ๊ะเด็กๆนะน่าจะหายร้อนแล้วโอเคได้ละจากนั้นนะครับเราก็จะร้อยเข้าไปตรงส่วนนี้นี่เราจะร้อยเข้าไปตรงส่วนนี้เลยนะครับพี่ใบจะค่อยๆร้อยอ้าวผิด เข้าไหมล่ะเข้าไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มัดได้เลยไม่ใช่มัดกับเชือกเส้นนี้นะมัดกับเชือกของเรานั่นแหละนี่กับเชือกเส้นใหม่ที่เราทำไว้นะครับเราก็มัดเข้าไปได้เลยเรานะครับก็มัดสัก 2-3 ทบนะเพื่อให้เขาแข็งแรงนะครับเวลาเราดึงเนี่ยมันจะได้ดึงได้นะครับจากนั้นตรงอีกส่วนนึงนะครับอ้าวหายไปแล้วตรงอีกส่วนนึงเราก็จะเอาออกมาทางรูที่ตัวสปริงเกาะอยู่เมื่อกี้นี้นะครับว้ายอ้าวไงโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดหัวเนี่ยพี่ใบแนะนำให้เราลองดึงเช็คดูก่อนนะครับเราจะดึงของตัวที่เป็นเส้นนี้นะเส้นที่เราเอาไว้ใช้ดึงเปลี่ยนตาปกติดึงดังแก๊กเสร็จปุ๊บเห็นไหมว่าเขาจะหลับไปเลยนะครับเราก็ใช้เสื้ออ่ะเสื้อเราใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับในการดึงอีกอันนึงให้ออกมาปุ๊บตาจะเปิดนี่เห็นไหมเราได้แล้วนะเป็นเสื้อไปเลยนะได้แล้วทีนี้เราก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวบอดี้ของเราเนี่ยใส่เข้าไปก่อนปึ๊บแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆนะครับในการปิดหัวเอาล่ะครับพี่ใบก็ใส่หัวกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ใส่น็อตเนาะก็ตัวเชือกตัวนี้นะครับพี่ขอเรียกว่าเชือกสลิปอายแล้วกันนะคือเห็นไหมเราทำไว้จนมันยาวนะครับคือตัวเชือกที่เราไว้ใช้เปลี่ยนตาเนี่ยเขาจะมีตัวลิงตัวนี้นะครับซึ่งให้เราจับหรือว่าเอาไว้ถ่วงน้ำหนักได้นะครับแต่ว่าอันนี้ที่เราทำใหม่มันยังไม่มีเราก็ไปหาพวงกุญแจที่เราชอบนะครับมาใส่ได้นะซึ่งอันนี้เพียจะเลือกมาเป็นตัวลิงคอล์นสโตนนะครับสวยงามมากอุ้ยมันลุยอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดใหม่จากนั้นเราก็ร้อยเข้าไปที่พวงกุญแจของเราเลยคือจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไบแนะนำว่าให้เป็นของที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักหน่อยนึงเพราะว่าของที่มีน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยถ่วงตัวขนตาถ่วงตัวเปลือกตาสิถ่วงเปลือกตาให้มันเปิดได้นะครับเพื่อความง่ายเวลาเราจะดึงให้เขาเปิดตาขึ้นมาแต่นี้พี่ไบเน้นสวยงามนะ พี่ไบไม่เน้นใช้งานเน้นสวยงามโอเคเรียบร้อยนะฮะทรงส่วนเชือกที่เกินมาเราก็ตัดออกนะครับฟึ๊บนี่เราก็จะเปลี่ยนตาโดยการดึงปึ๊บแล้วเราก็ดึงตัวเชือกสลิปอายชึบก็เปิดตาได้แล้วทีนี้ใครอยากให้เขาหลับตาตลอดนะก็แค่ดึงมาแต่ไม่ต้องดึงให้มันดังแป๊กที่เปลี่ยนตาเราก็ดึงแค่นี้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมปลายของเราก็จะฟึ๊บ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 หลับได้อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องลืมตาจนตาแตกใครที่อยากจะลองทำนะครับก็ลองทำดูได้เลยหรือใครที่ทำไม่เป็นเนี่ยก็ให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยทำนะครับใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ให้พี่ไบด้วยส่วนใครชอบฮาร์ลีควินในคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ฮาร์ลีควินด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ฮาร์ลีควินคงจะต้องขอตัวไปหลับก่อนงั้นเราไปกันอย่างเงียบๆดีกว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบาย